อันนี้กำลังฉีดตัวสูตรฆ่าเชื้อราของลุงสะเอ็มนะของครูสะเอ็มนะคะเป็นสูตรหนึ่งอันนี้ใช้เครื่องฉีดให้ทั่วลำต้นถังที่ใช้หมักก็จะเป็นแกลลอนอันนี้แกลลอน25 ลิตรนะคะอัตราส่วนก็ตามสูตรของลุงสะเอ็มส่วนอันนี้ก็คืออัตราส่วนการผสมก็คือน้ำหมัก1 ลิตรแล้วก็ตัวน้ำเปล่า20 ลิตรเดี๋ยวก็มาติดตามผลกันว่าหลังจากที่ได้ฉีดไปแล้วผลจะเป็นยังไงตอนนี้ใส่นิ่งกันนะครับอันนี้ยางเริ่มเป็นไตนึ่งนะคะเนื่องจากติดเชื้อรานี่กำลังฉีดอยู่เดี๋ยวหลังจากที่ฉีดตัวน้ำหมักนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตว่าผลเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพทั่วๆไปก่อนอันนี้ยางจะเป็นเชื้อราดำอันนี้หยุดกรีดไปแล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงเดือนกุมภาช่วงผัดใบตอนนี้ใบเริ่มออกมาอย่างต้นยางก็จะดูแห้งๆดำๆมีปัญหาตายนึ่งไปหลายต้นแล้วเหมือนกันเนี่ยลักษณะมันจะดำต้นมันจะดำสีไม่สวยตัวนี้เนื่องจากคนหาเชื้อราเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เป็นไตนึ่งนะคะลักษณะของต้นไตนึ่งต้นไตนึ่งจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือกรีดน้ำยางจะไม่ออกแล้วก็ลำต้นจะแตกจริงๆต้นนี้เป็นต้นใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมรอบต้นมันจะแตกอันนี้ไม่ได้ให้น้ำยางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดยาแก้เชื้อราของลุงสะเอ็มว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าแต่อันนี้ลุงสะเอ็มบอกว่าแก้ปัญหาได้ก็เลยลองเอามาทดลองดูอันนี้ดูต้นนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผล